ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่งานแมชเหล็กม้า2022ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บูธของ Future Vision Associate นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์และพูดคุยนะคะหลังจากที่ไม่ได้ออกงานด้านอุตสาหกรรมนะคะมาเป็นเวลาปีกว่าเลยทีเดียวค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณเจริญนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะจะมาถามความรู้สึกเลยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะหลังจากที่ไม่ได้ออกงานมาเป็นเวลาระยะเวลาปีกว่าเลยค่ะก่อนที่จะมาในงานนะเราก็คาดการสถานการณ์โควิดว่าวันเนี้ยจะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็พอดีอาจจะผิดตัวเลขหน่อยเราคาดการไว้ว่า 80,000 แต่วันนี้ได้ 76,000 ก็ถือว่าถูกต้องนะแต่ก็ยังมานะเพราะว่าคิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะอยู่ร่วมกับมันการที่จะเข้ามาเดินงานหรืออะไรเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องปกติไปแล้วสำหรับในการในการใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยถ้าลูกค้าจะมางานก็ให้เข้ามาได้เลยเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติตัวดูแลตัวเองกับเงื่อนไขข้อตกลงอะไรที่รัฐออกให้หรืออะไรที่เราทำดูแลตัวเราให้สะอาดที่สุดก็มาร่วมงานได้แล้วนอกจากนี้นะคะทางบริษัทของ Future Vision Associate นะคะมีอะไรมานำเสนอให้วิซิเตอร์ทุกท่านที่มาเยี่ยมชมงานบ้างคะก็วันนี้เราก็มีโรบอทพร้อมกับ CNC แต่โรบอทนี่ก็จะเป็นส่วนของของ Syntech กับ Future ที่ร่วมกันในการที่จะดูแลลูกค้าสำหรับโซลูชันของลูกค้าที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เพื่อจะเซฟแรงงานหรือว่าจะเซฟคอสหรืออะไรก็แล้วแต่ในคือทำให้ดีกว่าเดิมเอาว่าอย่างนั้นก็จะเป็นระบบอัตโนมัติและก็กึ่งอัตโนมัติที่จะช่วยให้งานเดินไปได้ง่ายขึ้นราบรื่นขึ้นสำหรับภาวะที่ขาดแคลนแรงงานอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคค่ะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะโรบอทต่างๆที่นำมาจัดแสดงโชว์ในงานแมชเหล็กม้า2022นั่นเองนะคะแล้วก็ภายในงานนี้ค่ะอยากจะทราบถึงความมั่นใจค่ะด้านมาตรการด้านสุขภาพค่ะคิดว่าบุคลากรที่เข้ามาในงานเนี่ยในลักษณะงานที่มีความเฝ้าระวังสูงแบบเนี้ยบุคคลที่จะเข้ามาส่วนใหญ่โดยทั่วไปแล้วก็จะดูแลตัวเองมาในระดับที่สูงอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเขาไม่ค่อยมีความจำเป็นก็จะไม่มาโอกาสที่จะได้การจะติดต่อยาวๆเหมือนกับพวกที่มาเดินเที่ยวมาอะไรอย่างนั้นอ่ะโอกาสมันก็ต่ำลงเพราะฉะนั้นในงานก็น่าจะมีความปลอดภัยได้ดีระดับหนึ่งและสุดท้ายนี้นะคะก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะอยากจะให้คุณเจริญนะคะได้แนะนำนะคะแล้วก็รวมไปถึงเชิญชวนค่ะวิซิเตอร์นะคะที่ยังไม่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมที่ภายในงานนะคะอยากให้เชิญชวนแล้วก็เยี่ยมชมที่บูธนิดนึงค่ะก็เชิญชวนทุกท่านที่ได้รับชมอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะมาหรือไม่มาก็ระลึกไว้ว่าอันเนี้ยปัจจุบันโรคระบาด ที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนไข้หวัดใหญ่ตัวนึงแต่มันเป็นโรคอุบัติใหม่ยังไงถ้าเราระวังตัวไข้หวัดใหญ่ได้โอกาสที่เราจะปลอดภัยจากโควิดมันก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความจำเป็นที่อยากได้ช่องทางใหม่ๆหรืออะไรในการที่จะหาวิธีการหรืออะไรก็ลองมาดูว่าน่าจะมีสิ่งใหม่ๆให้ได้ดูเพิ่มขึ้นมาลองชมดูในการแก้ปัญหาของตัวเองนะครับในการผลิตของบริษัทต้องขอขอบคุณคุณเจริญมากเลยนะคะที่วันนี้นะคะได้ให้เราได้มีโอกาสมาแวะเยี่ยมชมบูธกันนะคะถ้าใครที่สนใจนะคะเรายังมีอีกหลากหลายเอ็กซิบิเตอร์มากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดตามชมกันนะคะว่าบูธต่อไปเราจะไปเยี่ยมชมที่บูธอะไรกันค่ะ